แม่ค้าโอดไข่แพงทำต้นทุนเพิ่มแต่ไม่กล้าปรับราคายอมแบกต้นทุนเองผู้สื่อข่าวรายงานที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ซึ่งเป็นตลาดถนนคนเดินภายในเขตเทศบาลนครตรังซึ่งเปิดขายอาหารในช่วงเย็นถึงดึกของทุกวันเพื่อสำรวจร้านค้าร้านอาหารที่ใช้ไข่เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารว่าได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนจากการที่ไข่มีการปรับราคาขึ้นสูงในขณะนี้โดยที่แผงขายไข่ทรงเครื่องทางแม่ค้าบอกว่าขณะนี้ไข่ไก่มีการปรับราคาขึ้นทุกไซส์โดยไข่ทรงเครื่องของตนเองต้องใช้ไข่ไก่เบอร์3เท่านั้นจึงจะอร่อยเพราะจะได้ไม้ขนาดพอดีจากราคาแผงละ105บาทปรับขึ้นมาเป็นแผงละ120บาทแต่ราคาขายไม้ละ25บาทเท่าเดิมไม่สามารถปรับราคาได้ทำให้ขายได้กำไรน้อยลงต้องแบกรับต้นทุนเองและต้องพยายามขายแบบประคับประคองราคาเพราะราคาไข่จะขึ้นถ้าช่วงที่ไข่ขึ้นก็จะขึ้นระยะยาว 2-3 เดือนกว่าจะลดลงมาครั้งหนึ่งแต่พอลดลงมาใช้เวลาน้อยกว่าประมาณ1เดือนก็จะปรับขึ้นเหมือนเดิมตนก็ต้องขายแบบประคับประคองด้วยการขายเอาปริมาณและต้องเอาไปทัวร์เฉลี่ยกับอาหารชนิดอื่นโดยตอนนี้ขายได้วันละประมาณ 3-4 แผงจากเมื่อก่อนขายได้วันละ 5-6 แผงตอนนี้ขายได้ลดลงมากด้วยสภาพเศรษฐกิจและก็ไม่สามารถปรับราคาได้เพราะสงสารลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำส่วนวัตถุดิบก็เลือกใช้เกรด A ในการทำเพื่อลูกค้าประกอบกับขั้นตอนการทำไข่ทรงเครื่องจะหลายขั้นตอนกว่าการทำไข่ทั่วไปเพราะต้องการนึ่งก่อนซึ่งต้องใช้ก๊าซซึ่งก็มีการปรับราคาจากนั้นไข่นึ่งมาปิ้งด้วยถ่านและถ่านก็มีการปรับราคาเช่นกันและวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆก็ปรับราคาทำให้ได้รับผลกระทบแน่นอนจากการที่ไข่และวัตถุดิบปรับราคาขึ้นกี่เดือนนึงก็ปรับขึ้นเหมือนเดิมใช่เราก็ประคับประคองเราก็ขายโดยปริมาณขายปริมาณเยอะแล้วก็กำไรก็พอทรงตัวได้เพราะเราต้องตัวเฉลี่ยกับอย่างอื่นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ขายตกวันหนึ่งประมาณ 3-4 แผงแต่เมื่อก่อนนะขายได้วันละ 5-6 แผงตอนนี้ก็ลดลงเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจอะค่ะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะปรับราคาขึ้นได้เพราะว่าสงสารลูกค้าเช่นเดียวกับร้านขายข้าวกล่องที่มีเมนูไข่ทั้งไข่เจียวและไข่ดาวให้เลือกควบคู่ด้วยโดยนางสาวขวัญใจจำปาเจ้าของร้านบอกว่าไข่ไก่จะใช้เบอร์4ซึ่งจะซื้อเป็นมัดละ4แผงราคามัดละ460บาทจากก่อนหน้านี้ราคามัดละ432บาทเช่นเดียวกันกับหมูไก่น้ำมันก๊าซค่าไฟฟ้าวัตถุดิบอื่นๆก็ปรับราคาขึ้นทั้งหมดเช่นกันแต่ในการขายเพียงกล่องละ35บาทเท่านั้นโดยมีครบชุดเช่นข้าวกะเพราหมูสับกะเพราไก่ผัดเผ็ดหมูคั่วกลิ้งหมูคะน้าหมูหมูทอดข้าวปลาทูเครื่องแกงหมูทุกเมนูจะมีไข่ดาวไข่เจียวให้เลือกควบคู่ด้วยในกล่องพร้อมแตงกวาพริกน้ำปลาช้อนครบชุดซึ่งขายในราคาที่ถูกมากสะดวกไปถึงสามารถแกะกล่องรับประทานได้ทันทีแต่หากลูกค้าไปซื้อแกงถุงกลับไปถึงก็ต้องหุงข้าวทอดไข่เองหาผักเองแต่แม้จะขายถูกแล้วแต่ก็ยังมีคนต่อรองราคาซึ่งตนเองก็ลดให้ไม่ได้แล้วเพราะวัตถุดิบปรับราคาขึ้นทั้งหมดแต่ราคาขายตนไม่สามารถปรับขึ้นได้แม้ใจจริงอยากจะปรับแต่ปรับไม่ได้เพราะสงสารลูกค้าตอนนี้ที่ขายได้เงินมาหมุนเวียนไปวันๆเท่านั้นแต่จะไม่มีเงินเก็บเหมือนเมื่อก่อนหยุดขายบ่อยก็ไม่ได้หากหยุดก็ต้องควักทุนแล้วเพราะขายไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ใช้หน่อยเนาะประมาณเสื้อเป้งไงมั้งนะแต่ก่อนซื้อทุกวันตอนนี้พี่ชายใช้อะไรอะคะเบอร์เซ่ค่ะจากเพ้งตอนนี้เป็นเพ้งเพ่งอร่อยไม่ถึงรวยนะรวยตนซึ่งตอนนี้ซื้อเป็นมัดน่ะปกติมัดนึงประมาณ300เลื่อนน่ะนะอันนี้เก500เหรอ452บาท452บาทตอนนี้เหรอคะตอนนี้แล้วอย่างเมื่อวันก่อนนี่มันกลับขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วน่าสุดกลับขึ้นมาล่างหลอกตังอ่ะ
หลังเลือกตั้งใช่ไหมขึ้นมาเรื่อยๆครับกับข้าวแล้วก็นั่นน่ะกรอบชุดข้าวกลองซามาบาทก็มีหมูหมี่ไก่ซึ่งกับข้าวเป็นกลองนะกะเพรากะเพราหมูกะเพรากะเพราไก่ได้แบบนั้นเลยแล้วก็ปลาดุกปลาเป็ดพวกกลิ่งหมูคะน้าหมูซามาซามาหมดเลยไม่ได้เพราะว่าขนาดราคานี่ยังมีลูกค้าต่อรองเลยแต่เราก็ค่าอยากแต่เราก็ให้ได้เก็บเท่านี้ไม่ได้ลดไม่ได้เพราะว่าเท่านี้เราก็ค่ายเต็มทีแล้วเต็มทีในที่นี้คือไม่สามารถอีกขึ้นราคาได้จริงๆเราก็ยังจะขึ้นบ้างนะพอเราทำแล้วคือเราก็ไม่ได้แล้วอย่างพูดง่ายๆคือมันเป็นเงินกลายมาเป็นหมุนเวียนอ่ะแต่เดี๋ยวเราได้เก็บมันแต่ก้อนนั้นเราก็ไม่ได้แต่เราทำโตเนืองเพราะว่าถ้าเราคาดหยุดวันนี้นะเราก็มีบ้างเลยนะต้องหยุดนะแต่ถ้าเราคาดวันนี้แต่ว่าเราต้องหยุดอีทำมันหลายๆวันนี้เราต้องควักทุนเลยหลอกข้องมันเพลงซึ่งหลอกค่าหยดไปได้มันแต่โกงไงตรังสตอรี่รายงาน